10โมงเช้าแล้วที่บ้านอาร์ตผมอันแน่ทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับยังคงหนาวเหน็บแล้วก็สัมผัสลมเย็นๆอยู่นะก็เลยชวนคุณคามไปเที่ยวเมืองอื่นต่อเลยนะคุณคามบอกจะพาไปเที่ยวเมืองหยวนแต่ว่าก่อนไปเนี่ยจะหาซิมจีนใช้ยังไงดีก็เลยตัดสินใจให้เพื่อนอ่ะไปซื้อซิมจีนให้แล้วก็จะเติมเงินให้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่เติมเงินมาเนี่ยก็ลำบากอีกเพราะต้องใช้บัตรประชาชนในการเติมเงินอีกเพราะฉะนั้นแล้วจะใช้โทรศัพท์ในจีนนี่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะแต่ท้ายก็ดีนะและที่สำคัญมันมีราคาแพงไหมป่ะไม่แพงนะไม่แพงแต่ยุ่งยากจะมีราคาได้ประมาณ60เออ120เออก็มา100-300ครับก็เดี๋ยวประสานงานเรื่องซิมได้ก่อนครับผมแล้วเราจะไปเที่ยวเมืองอื่นกันต่อครับเพราะวันนี้สาวพิซเตอร์ไม่ว่างเลยนะอาจจะได้เห็นพรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องก็ได้นะหวังว่าเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหวังอะไรครับคอยติดตามชมเส้นทางการเดินทางของผมใน12ปันนาก่อนนะเพราะผมยังคงไปอีกหลายที่ในการเดินทางใน12ปันนาแห่งนี้ครับที่จีนเจอกันได้อีกครั้งบนเส้นทางการเดินทางของเรานะครับเราเดินทางมาถึงบ้านของเพื่อนน้องขุมคำนะพอดีเมื่อวานเก็บทัวร์หนักหรือไปงานปอยหนักก็ไม่รู้ยังไม่ตื่นนะเพราะว่าอากาศหนาวด้วยนะก็ได้มีโอกาสขึ้นมาที่บ้านไทยรื้ออีกบ้านหนึ่งที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยเพราะว่าดูห้องครัวสิครับห้องครัวใหม่เลยแล้วก็ห้องน้ำครับสุดยอดมากเลยดูดิเขาทำอย่างดีเลยมีไอเนี้ยกระเบื้องด้วยเห็นไหมแล้วก็ห้องน้ำที่นี่สะอาดนะของคนไทยรื้อนี่ทำห้องน้ำดีมากเลยนะผมไปอยู่วัดกุ้งคำก็ใช้แล้วรู้สึกเหมือนชั้นห้องน้ำโรงแรมเลยนะมันสะอาดเห็นไหมให้ดูหน่อยๆนะผมคิดว่าที่นี่สะอาดแล้วก็ครัวก็สะอาดนะครับที่สำคัญมีคอมพิวเตอร์มี Wi-Fi ใช้ด้วยดูห้องน้ำหน่อยนะใช้ได้นะสะอาดนะเพื่อนๆได้ไม่ต้องกังวลเลยเวลามาเที่ยวที่บ้านไทยเลยครับคือหลังคาจะเก่าตัวบ้านจะเก่าแต่ว่าด้านห้องเรื่องห้องน้ำที่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเห็นไหมและนี่คือผมอันแน่ทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอีกการเดินทางครับหนาวมากหนาวจริงๆครับวันนี้หนาวสุดๆนะไม่น่าจะถึง10ด้วยนะแล้วขอดูครัวที่เขาเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนะจริงๆครัวข้างในก็มีอยู่นะแต่ว่าครัวที่พัฒนาก็มีสวัสดีครับมาแอลหน่อยพ่อแอลครับกินข้าวแล้วใช่ไหมครับกินแล้วครับไอ้นี่เขาก็จะมีที่ไอ้นี่ข้าวเหนียวอ่ะเวลาเขาเอาข้าวเหนียวมาแล้วเขาจะบีบให้มันเย็นแล้วก็ใส่ที่เก็บครับนี่ก็ทำน้ำหนังนะพ่อหนังพองหนังวัวเนี่ยอาจจะทำแบบเนี้ยแล้วก็ที่บ้านของน้องขุมคำก็เอาไปขายที่พี่ปอยนั่นแล้วก็มีคอมด้วยนะมี Wi-Fi ด้วยนะ แม่มาแอลเลยแม่มาแอลเมืองอาร์ตบัตรอาร์ต12ปันหน้า นี่เดี๋ยวรอเพื่อนน้องขุมคำก่อนครับแต่บ้านน้องเพื่อนน้องขุมคำนี่น่าจะมีเงินนะถ้าดูแล้วดูจากลายฉลุของผนังไม้เห็นไหมเป็นลวดลายสวยเลยเป็นลายคล้ายๆดอกไม้แล้วก็บ้านนี้น่าจะปลูกมานานแล้วดูโครงสร้างตัวไม้เนี่ยไม่มีตะปูเลยเท่าที่ผมมองด้วยสายตาเปล่าด้านนอกนะด้านในน่าจะเก่าเลยนะแต่ว่าก็มีใหม่ๆทำขึ้นมาแล้วครับโอ้ยนะสุดยอดมากก็เดี๋ยวนั่งรอเพื่อนน้องขุมคำเพื่อไปซื้อซิปก่อนเจอกันอีกครั้งได้ในเส้นทางเดินทางของผมนะครับเพื่อนน้องขุมคำมาแล้วนะพอดีเขากำลังจะติดตั้งวีแชร์ให้ผมเครื่องผมก็น้ำเน่าอยู่ด้วยนะก็ไม่รู้จะติดตั้งได้หรือเปล่าผมก็ใช้วิธีการสแกนชิ้นใหญ่โค้ดเป็นหลักนะแล้วก็สังเกตดูให้ดีนะคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งนอกบ้านนะไม่ได้ตั้งในบ้านแล้วผมกำลังถามนะว่าเราไม่หนาวเนาะขุมคำอย่างนี้หนาวไหมเวลาเล่นคอมหนาวไหมคืนน่ะหนาวไหมนั่งเล่นเนี่ยเออคืนนี้จะหนาวกว่าหนาวนะหนาวก็หนาวหนาวกว่าหนาวหนาวก็หนาวไม่หนาวก็ไม่หนาวนะนุ่งเสื้อลายก็แต่ชงอ๋อนุ่งเสื้อเยอะๆก็ไม่หนาวนะแล้วก็เขาก็เอาน้ำล่ามาเลี้ยงด้วยครับผมจะให้ดูคือพานซึ่งเป็นสมัยก่อนเลยนะแล้วก็เขาจะใส่ถ้วยน้อยเอามาให้แขกที่มาเยือนที่บ้านได้กินเพราะว่าอากาศหนาวมากที่นี่นะเดี๋ยวขอคุยกับเพื่อนน้องขุมคำให้
เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวคงได้เดินทางแล้วนะเพราะว่าซิมยังไม่ได้เลยนะเพราะว่าเพื่อนตื่นแล้วเดี๋ยวจะคงได้ซิมแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างในการใช้ที่ในที่บ้านน้องเขาก็น่าจะโอเคเลยนะขอบคุณมากเลยสำหรับวิธีจิตที่มอบให้กับการทางของผมในครั้งนี้นะเพื่อนคงได้เห็นกันแล้วก็อยากจะมาแบบผมก็เดี๋ยวไว้ติดตามชมว่าจะมีอะไรที่ทางเพื่อนได้เข้ามาสัมผัสในการทางแบบนี้ได้นะสุดยอดแม่เท่ายินดีค่ะยินดีกำลังเดินทางจะไปซื้อซิมครับพอดีเดินผ่านหน้าบ้านของเพื่อนคงคำครับแม่มานั่งผิงไฟครับเพราะว่าหนาวมากใครจะไปเชื่อว่าตอนนี้11โมงแล้วยังหนาวขนาดเขาคิดว่าพี่เป็นคนลาวปะเขาคิดว่าพี่เป็นคนลาวปะใช่เขาคิดว่าพี่เป็นคนลาวหนาวปะบ่ฮู้นะเคยเปิ้นไปแล้วครับไปเน้อปรับเขาส่วนใหญ่เขาคิดว่าเป็นลาวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือคนลาวข้ามมาง่ายนะเขาบอกคนไทยไม่ค่อยมีมาอย่างนี้เลยนะผมนี่น่าจะเป็นรายแรกๆเลยแต่ที่ต้นของการเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยฝรั่งไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีเพราะว่าที่พักไม่มีเอ้ยเพราะว่าที่พักนั่นคือไม่รองรับคนที่จะมาเที่ยวนอกจากคือว่ามาอาศัยกับคนที่อยู่ที่นี่เลยถ้าแบบนั้นมันอยู่ที่เมืองคงเรามีไหมมีโรงแรมก็มาไกลหน่อยแต่ว่าอยู่แถวๆนี้ไม่มีนะแบบว่าฝรั่งไทยหรือว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่นี่ไม่มีส่วนใหญ่จะมีแต่ประมาณจีนเป็นจีนหมดเลยนะก็เดี๋ยวผมกำลังจะเดินทางครับได้ซิมปั๊บเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่เมืองหยวนนะจะพยายามเดินไปดูชนบทแล้วก็บ้านไทยลื้อเก่าๆก็จะมีให้เห็นแบบนี้หรือว่าแบบไหนหรือเปล่าต้องรอชมการเดินทางของผมไปที่นะครับเมืองไทยลื้อนะเรากำลังจะเดินทางไปเมืองหยวนกัน3คนนะครับแต่ว่าผมเห็นเรือนเก่าๆหลังนี้ครับเป็นเรือนของไทยลื้อนะเขาลื้อบ้านน่ะมาปลูกตัวนี้เพื่อทำเป็นร้านอาหารใช่ไหมอีกพวกอะไรนี่คือเขาก็จะเอามาจากบ้านเดิมๆแล้วก็ไม้พวกนี้ก็จะเอามาจากบ้านเดิมๆรวมถึงเสานะทั้งหมดเลยนะหลังคาก็น่าจะเป็นหลังคาแบบเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วอาจจะเป็นแบบใหม่ก็ได้แต่ว่าเขาเริ่มใช้ตะปูตอกในส่วนของที่เป็นพื้นใช่ป่ะเป็นชั้น2แต่ว่าตัวโครงสร้างอ่ะก็ยังใช้การใช้ไม้สอดไปตามรูที่เขาเจาะไว้ตามเสาเห็นไหมนี่คือโครงสร้างของบ้านไทยลื้อแบบเดิมๆอยู่ครับโดยที่ไม่มีอะไรมาปิดข้างฝาหรือหลังคาครับนี่คือสถาปัตยกรรมแล้วก็ไม้เดิมๆที่เมื่อก่อนนี้คนไทยลื้อใช้ในการพักพิงอยู่อาศัยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวต่อนะครับก็จะต้องโบกรถแล้วก็อาศัยรถกันไปครับผมเดินมาช้าหน่อยคงคำกับอุ่นแก้วไปไหนแล้วไม่รู้นะก็น่าจะโบกรถไปสารไปเที่ยวเมืองหลวงไปดูว่าไทยเรือที่นู่นว่าอย่างเก่าและเยอะขนาดไหนติดตามชมได้ดีนะครับโบกรถได้แล้วครับคนไม่มีครับนี่เราต้องโรยสารรถแบบนี้เลยครับ3หนุ่ม3มุมขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคอ่ะอุ่นแก้วเป็นพระเอกนำทางวันนี้ครับกินหอมจังอย่างนี้ค่ารถคันคนเท่าไหร่กี่หยวนเนอะแกไปฮอตเดี๋ยวนี้ที่ซื้อเงินจะได้หอมยังดาวเล็กอะประมาณ5หยวนก็นี่ค่าบาทคนละ5หยวน20บาทดาวเล็กไปนะเดี๋ยวเจอกันระหว่างการเดินทางนะแต่ว่าเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางรถส่วนเลนแบบนี้แบบที่เรามาจากเมืองคงจากเมืองลานะจะเป็นเส้นทางชนบทที่มีสองข้างทางเป็นต้นไม้เป็นดงกล้วยเป็นสวนยางแบบนี้เลยเดี๋ยวคงได้ลงที่เมืองหยวนเสร็จแล้วผมจะพาไปเที่ยวชมชนบทนะแล้ววิถีชีวิตคนที่นี่กันแล้วกันนะ
ผมเอาเส้นทางไปเมืองหยวนให้ดูสักน้อยนะคือเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางโค้งไปโค้งมาแล้วก็ลัดล้อจากภูเขาที่เราลงมาด้านหลังเห็นไหมมันจะโค้งไปอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ข้างๆทางจะเป็นโรงยางพาราเห็นไหมปลูกหมดเลยนะอันนี้เป็นพื้นที่ของคนทั่วไปใช่ไหมชาวบ้านใช่ไหมเขาถึงปลูกยางพาราแต่ว่าริมทางนี่จะเป็นบ้านคนจีนใช่ไหมใช่อ๋อจะไม่ยังไม่ใช่หมู่บ้านไทยหรือนะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีอะไรนี่คือผมถ่ายเพื่อนๆดูก่อนเพื่อคนไหนสนใจอยากเห็นบรรยากาศข้างทางก็ดูเป็นสีสันแล้วตรงนี้จะมีแม่น้ำไปด้วยคุณแก้วนี่แม่น้ำอะไรรู้ป่ะน้ำสังน้ำหยวนอ่ะน้ำหยวนคุณแก้วบอกน้ำหยวนนะต้องเชื่อคนพื้นที่ครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยครับน่าจะได้เห็นสีสันการเดินทางของผมในวันนี้ต่อนะครับโอเคตรงนี้เป็นเรียน3แยกที่ไปหมู่บ้านอาคาได้ไปหมู่บ้านอาคาที่ไหนอ่ะต้องถามของอุ่นแก้วอันนี้ไปหมู่บ้านอาคาหมู่บ้านอะไรบ้านชั้นบ้านโกะบ้านโกะชื่อบ้านนั้นนะบ้านชั้นไม่ได้หมดเจริญยังเป็นหมู่บ้านบนภูเขาหรือว่าไงบนดอยหรือว่าเจริญนะเจริญเนี่ยดีหัวเอื้อเท่านั้นเจริญเนี่ยแล้วหัวเอื้อดีทำไงโอ้ยก็จะไหนคนนี้ไหนมั่งเขาพอใช่ไหมมากนะไม่เคยไปนะไม่เคยไปโอ้นะแต่มีเวลาเราจะไปกันอย่างนี้มันมีรถผ่านไหมมันมีรถไปไหมมันมีรถไปนะมันมีรถอยู่ที่ไหนแต่ว่ากินเสร็จนี่แหละว่ามีรถเที่ยวมีรถไปอะไรต่างรถเที่ยวรถอันนี้เขาไม่ไปไหนอ๋อรถโดยสารไม่มีไม่มีรถโดยสารต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปเองถ้าจะไปเป็นหมู่บ้านคอมมาค่านะครับอาจจะไม่มีตำนวนนะถือว่าบ้านจะเป็นบ้านนอกเราไม่ใช่เมืองครับเออบ้านนอกแล้วก็ไอ้เมืองหยวนที่เราจะไปเนี่ยคือมันจะเป็นเมืองเล็กๆคุณคาบอกว่าเล็กกว่าเมืองสิงห์ถ้าเกิดใครไปเที่ยวเมืองสิงห์ในสปอลาวมันเล็กมากเล็กกว่าเมืองสิงห์แล้วก็เล็กกว่าเมืองพงสองเท่าที่เราไปลงที่ตัวเมืองมาแสดงว่านี่เป็นโซนบ้านนอกเหมือนกันใช่โอ้นะเป็นบ้านนอกเออน่าสนใจแต่ยิ่งไม่มีรถอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะบ้านนอกกว่าอีกหมู่บ้านอาคาตรงด้านนี้นะก็ไม่เป็นไรให้ดูไว้นะเส้นทางการเดินทางของผมนี่มันจะไม่ค่อยมีอะไรแน่นอนแล้วก็หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นวันนี้แหละรู้จักแน่นอนครับโอ้โหนั่งรถมาไม่ไกลจริงครับนั่งรถมาประมาณไม่ถึง20นาทีได้ถึงแล้วครับตัวเมืองหยวนนี่ดูบรรยากาศที่เมืองหยวนเลยมีรถขายด้วยเห็นไหมแล้วก็มีร้านค้าพวกที่เป็นข้าวของคนใช้โทรศัพท์เราลงไหนอ่ะยังลงท่ารถป่ะลงคิวรถเขาบอกว่าเป็นเมืองเล็กๆนะผมดูแล้วมันก็เจริญประมาณนี้แหละแค่นี้นะแค่นี้แค่นี้เองที่นี่มีเกสต์เฮาส์มีที่พักป่ะยังมีอยู่นะในเมืองยังมีอยู่แต่ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในเมืองเราจะออกไปโซนชนบทที่เป็นหมู่บ้านไฮลือนะครับร้านโทรศัพท์อะไรก็มีหมดเลยเห็นไหมโอ้โหเยอะมากนี่ร้านกระพงกับข้าวมีหมดเดี๋ยวจะหาอะไรกินกันจักน้อยแล้วก็เดินเท้าตะเวนเที่ยวเมืองหยวนกันนะครับมาถึงคิวแล้วเราถามดูว่ารถหมดกี่โมงเลยก็กลับมาที่นี่รถสองที่มั่วเลยฮะรถอะไรจักรยานตัวนั้นเที่ยวเลยติดตามสัมผัสติดตามรถหมดกี่โมงถึงแล้วใช่ป่ะลงถึงยังถึงแล้วนี่ก็ถึงแล้วแต่ทางก่อนทางที่ขุ่นคามีบ้างเดี๋ยวผมปิดนะมีเพลงนะเราลงรถที่คิวรถตรงด้านนี้นะมันไม่ไกลจริงมันเดินทางมาจากเส้นทางหลักปั๊บเดียวปุ๊บลงปั๊บนะผมให้น้องๆถามเลยว่าหมดกี่โมงกันเหนียวตอนแรกคิดว่าจะหมดประมาณ5ทุ่มไปทุกทีครับประมาณ5โมงเย็นถึงทุ่มที่ไหนได้รถหมดแค่4โมงเย็นเพราะฉะนั้นแล้วมีเวลาเที่ยวตอนนี้คือ11โมงครึ่งก็ประมาณ4ชั่วโมงได้ครับต้องมาขึ้นรถนะไปหาอะไรกินก่อนดีกว่ากินได้เลยกินก่อนเอาร้านนี้ได้ป่ะคุณอุ่นแก้วเออแล้วแต่พอดีผมกินมาแล้วก็ไม่ซีเรียสนะอาจจะดูอะไรแปลกๆกิน
ินแก้วเลยกินแก้วกินอะไรก็กินเลยขอซอยเนี่ยเอามันมีร้านเดียวแล้วไม่มีร้านอื่นแล้วมีจะมีที่ตลาดนะเออไปดูตลาดไหมอ่ะแต่ไปซ้ำบ้างกินอ่ะกินเมื่อเช้าอุ้งเจ้าได้ถ้าอุ้งเจ้าจะกินไม่เอาละไปที่ตลาดเลยไหมหมดพอดีได้ยินด้วยไม่เอาละหมดแล้วต้องไปตลาดอยู่ดีอ่ะโอเคนะครับไปดูตลาดต่อเลยว่าตลาดก็เจริญแล้วดูดิผลไม้เยอะมากเลยอ่ะตลาดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยซื้อซิมมือถือก่อนไหมก็ได้หาของกินก็ได้แล้วแต่เลยได้ทุกอย่างโอ้โหนี่คือตลาดร้านยาขายยาครับอ่านไม่ออกแต่รู้เลยเป็นร้านยาไม่มีภาษาหรือมีแต่ภาษาจีนเลยเออมีภาษาหรือทางด้านนี้แล้วก็มีอะไรบ้างเนาะนี่ร้านโทรศัพท์นะแต่พี่เดินตรงนี้ซื้อได้เลยนะก็คือตรงเรื่องซื้อซิมปล่อยเขาจัดการไปผมดูร้านแป๊บหนึ่งตรงนี้จะเป็นร้านตัดผมนะแล้วก็ร้านรองเท้าร้านเสื้อผ้าตรงนี้จะเป็นโซนร้านเสื้อผ้าร้านของกินแทบไม่มีเลยนะก็ดูไว้พอนะอันนี้เป็นร้านความสวยความงามโอเคเดินมาแค่นี้ก็พอรู้แล้วนะว่ามีอะไรบ้างครับในตลาดเมืองหยวนน่าจะเป็นโซนแค่นี้แหละนะกลับไปดูเขาซื้อซิมต่อดีกว่าโอเคเข้ามาดูอุ่นแก้วซื้อซิมนะซิมเนี่ยก็จะต้องใช้บัตรประชาชนของเขานะเมื่อกี้เขาสแกนบัตรประชาชนไปแล้วแล้วก็ต้องถ่ายรูปหน้าของอุ่นแก้วด้วย แล้วเขาก็จะทำการแอดไปในระบบเห็นไหมแล้วก็ผมมาดูราคาที่เป็นราคาโทรศัพท์ใน12ปันนานะก็จะเป็นเงินหยวนเห็นไหมติดไปเลย 3,198 หยวนอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็15,000กว่า17,000ได้นะราคาสูงแล้วก็เป็นภาษาจีนล้วนเลยนะอันนี้คือใช้กับเครื่องของขุมคำนี่มีกี่ซิมอ๋อมี2ซิมนะแล้วก็เติมเงินไปให้พร้อมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเติมเงินไม่พร้อมไม่พอเนี่ยโอ้โหต้องมาใช้ประชาชนในการเติมเงินอีกโอ้โหจังมากนะโอ้โหเครื่องแบบนี้ก็700หยวนประมาณ3,500 บาท 7,535 คือแบบนี้น่าจะได้อยู่นะ700หยวนนะผมว่าจะซื้อไว้เล่นสักอันหนึ่งครับเผื่อได้ใช้งานแต่เป็นภาษาจีนก็ไม่รู้ว่าจะอ่านออกหรือเปล่านะแต่ว่ามันตั้งโหมดเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ไม่น่ายากนะโอเคนะไม่น่ามีอะไรมากครับเดี๋ยวจะเดินดูบรรยากาศหาของกินนิดหน่อยแล้วก็เดินทางเที่ยวชนบทกันต่อคุณแก้วเดินมาหาของกินแล้วนะคุณแก้วบอกว่าจะขอสามวันผมบอกว่าเอาวันเดียวพอยังอิ่มอยู่เลยนี่คือข้าวซอยเมืองหยวนครับก็ดูสูตรการทำเหมือนที่อื่นไหมอันนี้เขามีใส่พริกด้วยแล้วก็ใส่เอ้ยเหมือนน้ำมันเลยแล้วก็เหมือนซีอิ๊วแล้วก็มีถั่วด้วยโอ้โหอันนี้เขาปรุงให้เลยมีแป้งนัวเกลืออันนี้มันจะทำให้มันหวานแล้วก็เขาจะเอาเส้นอะไรใส่ไปดูของน้องอุ่นแก้วนะอ๋อเขาเส้นข้าวซอยเลยเห็นไหมเขาจะลวกแล้วก็ใส่ไปในนี้ครับก็คือเดี๋ยวอ๋อนี่เป็นผักวิธีการทำไม่เหมือนกับที่เมื่อเช้าที่เรากินมาเห็นไหมนี่
แล้วก็ใส่น้ำซุปเข้าไปอ๋อนะก็เหมือนต้มยำเหมือนอะไรเลยใช้ได้ครับใช้ได้นะอ๋อแต่เขามีตะเกียบในการลวกๆเส้นด้วยโอ้อันนี้ร้านนี้ทำน่ากินทำมาเล่นไปคุ้มคำจะกินไหมล่ะกินก็ได้นะถ้าจะกินนะเพราะว่านี่มันเที่ยงกว่าแล้วไม่กินนะนี่เสร็จแล้วโอเคเมืองหยวนนะโอ้แล้วก็เอาไปโอ้ยเขาใส่อะไรน่าจะใส่หมูได้จะมาเอาโอเคงั้นผมขอเดินชมตลาดก่อนแล้วกันนะก็ตรงนี้จะมีของกินอื่นๆอีกมีมินิมาร์ทด้วยเห็นไหมแล้วก็จะเป็นร้านขายของที่เป็นคนลือขายด้วยนะจะมีร้านอ้อยนะผมให้ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันแล้วก็จะมีปลาขายนะปลาที่เขาเลี้ยงนะจะโอ้ยปลาไหนเดี๋ยวปลาหมอดเทศตัวใหญ่จังอะนี่เป็นปลาจระเมตรอะปลาขอดูก่อน ปลาสังนะฮะปลาทรงยี่เลยปลาทรงยี่หรือปลาอะไรไม่แน่ใจขอดูก่อนนะนี่คือธงเทงฝรั่งแคปบูรี่หมาก็เลยหมาหน้าเช้าเหรอกับใจเขาว่าหมาหน้าเช้าหมากลังเข้าหมากนางสาวหมากนางสาวหมากนางสาวประเทศไทยหมากตรงเตงเอ้ยตรงเตงฝรั่งตรงเตงฝรั่งโทโพโทโพเอาหัวล็อกอาจารย์โทโพนะหมากโทโพหมากนางสาวนะปลูกเองหรือว่าเก็บจากป่าปลูกมาปลูกไอ้ปลูกอ๋อนี่สั่งกันเนี่ยอันนี้หน่อสุหน่อส้มโอ้หน่อส้มเหมือนกันอันเนี้ยแตงน้ำแตงทรายแตงทรายบ้านผมแตงโมแตงโมครับอยู่ที่ไทยไทยกว๋าครับไทยอะไรบ่ฮอดแลเงินมีนี่เผียวมีนี่เผียวมีเกินไปเบิ่นแม่เฒ่าก่อมาเที่ยวเฉยขอดูก่อนเด้อแม่เฒ่าเด้อแม่เฒ่าอยู่บ้านสะเดือนเดือนไหนอยู่บ่เป็นสังนี่ๆอยู่บ้านหัวแจ้บ้านหัวแจ้อ๋อเป็นไทยลือน่ะหัวแจ้เป็นเฮือนเก่าเด้อได้ลือเพื่อนไก่ละไก่บ่สามลากอ้อเดี๋ยวจะไปแอลนั่นแหละคือแอลบ้านเก่าๆเฮือนเก่าๆนะอ๋อนี่คือทางเข้าเป็นหมู่บ้านไทยเลยครับเก่าๆตรงนี้แม่ก็บอกสามลากตรงนี้สุดเดินไปเนี่ยจะเป็นบ้านเก่ามาแล้วเฮือนเก่าเดินไปจะเป็นเฮือนไทยลือหมดเลยอ๋อยินดีนะก็คือหนึ่งบ้านนะที่เขายินดีต้อนรับครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนที่แม่ไทยลือขายผักอีกแล้วเพียบเลยนะสุดยอดมากเลยเมืองหยวนนะเพื่อนๆจำไว้นะน่าสนใจมากถ้ามีที่พักก็ลองมาดูนะเพราะว่าเดินไปไม่ไกลด้วยนะนี่ขายอ้อยนะผักกาดมีข้าวโพดมีถั่วนี่สุดยอดแล้วอากาศที่นี่หนาวเย็นครับมีถั่วเน่ามาขายด้วยนะนี่ดีงามตามท้องเรื่องครับเขาคงไม่เคยเห็นผมนะนักท่องเที่ยวไม่เคยมาคนไทยด้วยนะแม่บอกว่าเออคนไทยมาด้วยนะนะก็ผมขอชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปรออุ้ยแก้วกับคุกคำกินข้าวซอยให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงได้เดินทางไปชมหมู่บ้านไทยหรือที่น่าจะอยู่ในโซนนี้นะที่เป็นบ้านเก่าๆเพื่อนจะได้เห็นอะไรอีกมากมายกับการเดินทางของผมในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับเราจะเดินเข้าไปหมู่บ้านไทยเลยครับน้องคุงคามครับสนใจสลับเปาครับที่ทำเองกับมือแล้วก็มีเตาเป็นเตาฟืนหรือเปล่าเตาฟืนนี่เอ้ยมีขนมจีบหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเลยเป็นเกี๊ยวโอ้โหดูน่ากินมากดูเฮ้ยกินนี้ก่อนกันได้ไหมลองชิมดูอุ่นแก้วกินอีกหน่อยก็ได้ไม่ต้องกินเลยนะกินหน่อยเยอะขับเลยเอาถาดก็ได้ใหญ่ก็ใหญ่ลงนะอันหนึ่งอันนี้มันเป็นไส้หมูใช่ไหมอย่างเดียวใช่ป่ะใช่เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวไปดูกันโอ้มันจะมีน้ำจิ้มนะ
จะมีน้ำจิ้มด้วยใช่พี่พอกินอยู่ผมไม่แน่ใจว่าไม่ใช่น้ำจิ้มคืออะไรนะเกี๊ยวอ่ะคล้ายๆติ่มซำเอ้ยติ่มซำหรือเปล่าภาษาที่นี่เขาเรียกติ่มซำไหมครับเจนเจียวอ๋อเจนเจียวโอเคโอเคเดี๋ยวไปกินกันอุ่นแก้วเปิดนี่ให้หน่อยได้ปะเปิดฝาหน่อยถ่ายรูปหน่อยโอ้นี่ครับอันนี้ไส้หมูป่ะไส้สังข้างในเป็นสังอ่ะไส้เป็นไส้อะไรลิ้นจี๋เนี่ยก็คือ里面就是砖头啊包肉包菜มันจะมีชิ้นนะชิ้นหมูไปกินด้วยกันป่ะอุ่นแก้วป่ะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินด้านในก่อนนะลองดูนะครับอ๋อเวลากินก็คือมากินอย่างนี้แล้วก็น้ำจิ้มไม่รู้ว่าที่ไหนอ๋อปรุงเอาอืมก็คือปรุงเอาแบบนี้เลยดูขอบคุณครับอุ่นแก้วทำให้หน่อยอันนี้หวานเท่าใดเนี่ยถาดเนี่ยเท่าไหร่กี่หยวนถามกับโดสาวเฉียนนี่เนี่ยโดสาวเฉียนเนี่ย5หยวน25บาทแล้วดูเขาทำน้ำจิ้มนะลองดูแล้วมีผักชีใส่เห็นไหมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นซอสพูดเป็นคำไทยดำเลยเอ้ยพูดเป็นคำลื้อเลยดิแต่ลื้อเนี่ยพี่กะมักเผ็ดพูดเลยมูเลยโอ้โหพริกชื่อหอมตัวนี้พริกอันนี้ก็พริกนะเอออันนี้ซอสไหมบางบางมือก็บอกกันเลยเฮ้ยคำเลือกเนี่ยที่ซ้ำเนี่ยเขาซ้ำเปรี้ยวเนี่ยนี่จะกินอะไรพี่ว่าซอสอ่ะคล้ายๆเผ็ดคล้ายๆเจ้าเจี้ยวว่ะไม่เป็นสังไม่เป็นสังอ่ะปรุงเลยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนว่าจะมีเม็ดข้าวโอ๋นะอ๋อโทน่าเหรอเออคล้ายๆเจ้าเจี้ยวรู้แล้วแล้วก็ที่นี่เขาจะกินน้ำจางเป็นหลักด้วยครับแล้วก็มีพริกสดอันนี้พริกคั่วอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยไอ้ที่ทำให้หวานๆไหมโอ้ก็มาตัดตัวดินเนาะได้แล้วแต่สูตรของคุณแก้วเลยแล้วก็สั่งนะชูเชิญชูเชิงชูเจ๊กโชว์ป่ะเจ๊กชูเปรี้ยวๆป่ะไม่เป็นไรครับลองดูนี่ใส่เข้าไปครับแล้วก็ซูมาโยนี่คืออะไรเนี่ยซูมาโยคำลื้ออ่ะคำนี้กัมตะลือนี่น้ำมันกัมตะลือก็น้ำมันมาสิเนาะน้ำมันนะน้ำมันส่วนหลายเขาจะกินน้ำมันนะอันนี้อยู่ที่ประเทศจีนเขาจะเน้นไปทางมันอันนี้น้ำจ้างนะซีอิ๊วน้ำจ้างได้แล้วนะโอเคอันนี้ใส่ไหมอันนี้ใส่ชูรสก็พอดีที่นี่เขาน่าจะเล่นเกมไปด้วยดูแลไปด้วยตามบรรยากาศของวิถีที่ผมไปดูครับผมชิมการสอบถามให้เพื่อนๆได้ชมแต่นั้นเราจะเดินทางกันต่อนะครับไปกินด้วยกันอุ่นแก้วกินด้วยกันโอ้ยอันนี้คือพริกดองมันจะเค็มๆอ๋อถั่วดองถั่วดองว่าโอเคครับลองดูใส่เข้าไปครับทุกอย่างที่มีใส่ให้หมดครับนี่เขาจะนั่งกินแบบนี้ได้เห็นไหมจิ้มเกลือโอ้โหบางคนกินเยอะแล้วไม่ให้กินน้อยนะคือเขากินเต็มๆนะเห็นปะกินหนึ่งมือดูหนังหนึ่งมือไม่ได้ก็ดูเกมหนึ่งมือนะโอ้ดีกิจชีวิตที่ดีงามเอาเลยกินเลยถ่ายรูปหน่อยเอาเลยคุณแก้วมาลองกินกันเราลองสักหนึ่งชิ้นนะว่าจะเป็นยังไงเอาเลยคุณคำอุ่นแก้วมาเอาขออนุญาตกินก่อนนะพอดีจะรีบปิดครับพอดีได้ยินเสียงเพลงหน่อยอ๋ออิ่มนะหาหยวนเลย25บาทจะมีงาไม่เป็นไรกินได้หมด
จิ้มเกลืออ่ะหนึ่งคำอื้อหือมันแบบจิ้มซ้ำสัมผัสเลยแล้วก็การจิ้มเนี่ยเค็มๆมันๆเผ็ดๆหอมๆถูกใจมากเลยก็สรุปแล้วคือน่าจะเป็นอาหารที่ผมว่าถ้ามาเมืองจวนได้มากินร้านนี้เลยอยู่ก่อนทางเข้าหมู่บ้านไทยเลิฟอยู่ตรงด้านนู้นเห็นไหมก็เดี๋ยวขออนุญาตกินต่อนะก็ขายดีมากเลยเดี๋ยวดูนิดนึงนี่อะไรชินมอเนี่ยมาโยมาโยแล้วไม่มีแล้วนะคือน่าจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีแล้วเพื่อแต่อันนี้ไม่ได้ยุบไม่สุดเลยครับเสียเสียไปเข้าร้านต่อครับอิ่มแล้วครับกำลังจะจ่ายตังค์นะไม่อยากจะบอกเพื่อนเลยร้านแบบนี้นะสามารถจ่ายผ่านระบบ WeChat ได้ด้วยไหมคุณแก้วบอกว่าให้ดูบาร์โค้ดตัวนั้นครับแล้วก็ยิงไปเลยปั๊บเราสามารถจ่ายด้วยเงินที่อยู่ใน WeChat นะก็รู้สึกเอ้ยดีไว้เฮ้ยนะพัฒนาไปไกลมากเมืองไทยไทยกว่าไทยกว่าเสื้อเสื้อไรก้อนถักก้อนถักพออย่างนี้ไม่ไรก้อนถักเจ้าละเจ้าละโอ้โหนี่ต้องเป็นคนที่ตัดผมแน่เลยถ้าแต่งตัวนี้น่าจะเป็นคนที่เป็นคนตัดผมเชื่อเลยโอ้โหร้านทำผมตรงนี้ด้วยจริงๆอ๋อนะแต่ไม่ตัดโทษเยอะอ้าวมุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน12ปันนาเป็นหมู่บ้านไทยเลยที่อยู่ในเมืองหยวนกันต่อนะครับไป